ันนี้เป็นวันธรรมสวนะพิเศษมีคนหลายประเทศมารวมกันมีทั้งอังกฤษออสเตรเลียฮอลแลนด์ไทย 3-4 ประเทศการมาของทุกท่านมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่มาชมวัดเที่ยวทัศนาจรคือมุ่งมาปฏิบัติกายวาจาจิตของตัวนี่เป็นความตั้งใจที่มาจากประเทศต่างๆตลอดถึงพวกเราเองซึ่งอยู่ในประเทศไทยก็มุ่งมั่นจะมาชำระกายใจของตัวเพราะอยู่ในครอบครัวบ้านเรือนนั้น โอกาสเวลาที่จะจำศีลภาวนาชำระใจนั้นมันยุ่งยากเพราะการงานมันมากฉะนั้นวันเช่นนี้ถือว่าเป็นวันธรรมสวรรณะคือวันสดับรับฟังธรรมการฟังธรรมถ้าหากเราตั้งจิตตั้งใจสดับรับฟังจริงจังก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาท่านจึงว่าสุตสังลัพพเตปัญญังถ้าฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาสามารถที่จะรักษากายวาจาจิตของตัวให้สะอาดให้ผ่องใสให้สงบสุขได้นี่คือการฟังธรรมะด้วยดีย่อมมีสติย่อมมีปัญญารักษากายวาจาจิตของตัวที่ชั่วที่เสียต่างๆให้ตกให้หายไปท่านจึงกล่าวเอาไว้ในอานิสงส์ของการฟังธรรมมีอยู่ถึง5ประการคือประการแรกเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังข้อที่สองสิ่งใดที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วแต่จดจำไม่ได้ลืมหลงไปเมื่อได้ฟังอีกเราจะรู้จักจำได้ในคำแนะนำสั่งสอนของท่านข้อที่สามผู้ฟังธรรมย่อมมีจิตใจผ่องใสเพราะการฟังธรรมไม่เหมือนการฟังรำฟังเพลงต่างๆการฟังธรรมฟังเรื่องของจริงธรรมสำระล้างกิเลสตัณหาสำระล้าง ทิฏฐิมานะทางจิตทางใจของตัวให้ตกไปได้จิตใจจึงมีโอกาสที่จะสงบผ่องใสเป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมที่ถูกต้องข้อที่สี่ต่อไปผู้ฟังธรรมย่อมทำความเห็นของตัวให้ตรงคือตรงต่อมรรคต่อผลต่อสวรรค์นิพพานข้อที่ห้าอะไรล่ะ จำไม่ได้นะหลวงตาก็ดีมันมีห้าข้อจะได้สี่ข้อเท่านั้นความจำมันสัญญาอนิจจา นี่อานิสงส์ของการฟังธรรมถ้าหากเราไม่สดับรับฟังเราก็ไม่รู้ว่าอะไรดีชั่วผิดถูกเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นโทษเป็นภัยโดยส่วนใหญ่ปัญญาของพวกเราทั่วไปไม่ค่อยเกิดขึ้นจะต้องอาศัยการสดับรับฟังจึงจะรู้จักว่าอันนั้นเป็นทางชั่วทางเสียอันนี้เป็นทางดีควรประพฤติปฏิบัติเมื่อเราไม่รู้จักเราไม่เข้าใจในสิ่งที่ชั่วที่เสียเราก็จะมัวเมาฝ่าฝืนทำพูดคิดในสิ่งที่ผิดที่เป็นโทษเป็นทุกข์โทษทุกข์ก็จะรุมเผาให้กายใจของเราเดือดร้อนดังนั้นการฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะควรฟังถ้าคนเบื่อธรรมไม่อยากฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่อยากคิดธรรมไม่อยากอ่านธรรมคนนั้นเหมือนกันกับคนไข้หนักๆไปรักษาหมอไหนเขาก็ไม่มียาจะรักษาให้แล้วเบื่อยาไม่อยากไปหาหมอคนไข้แบบนั้นก็ไม่มีวันเวลาที่จะ
สุขจะสบายจะหายจากโรคภัยได้ผลที่สุดก็มีแต่หามเข้าป่าช้าคือเผาฝังกันเท่านั้นพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันถ้าเบื่อทำไม่อยากคิดอยากปรุงในเรื่องของอัดของธรรมไม่อยากสดับรับฟังเรื่องของธรรมเอาแต่เรื่องของโลกของกิเลสตัณหามารุมจิตใจอยู่ตลอดวันเวลาคนนั้นหาความสงบสุขไม่ได้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวไม่มีโอกาสเวลาที่จะสะอาดสงบฉะนั้นการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องชำระถ้าเราฟังเป็นเข้าใจชัดเจนในข้ออัดข้อธรรมที่ท่านสอนไปเดี๋ยวนำไปใคร่คิดพินิจพิจารณาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นทุกท่านที่นำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจของตัวให้เข้าสู่ทางที่เป็นอัตเป็นธรรมคนนั้นจะมีความสุขความสบายไม่มีการตำหนิติโทษตัวของตัวว่าชั่วว่าเสียในการทำการพูดการคิดนี่คืออานิสงส์ที่เห็นขึ้นจากตัวของตัวเองเราได้กระทำบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษเราละเราถอนก็ได้ชื่อว่าเราประพฤติดีเรียกว่าสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีไม่มีอะไรที่จะตำหนินินทาไม่มีอะไรที่จะชั่วจะเสียมาทับถมทางกายวาจาใจของตัวเมื่อไม่มีความชั่วความเสียก็เหมือนกันกับร่างกายที่ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนเราจะไปมาทำการทำงานอะไรมันก็สะดวกสบายเราจะหลับจะนอนจะยืนจะเดินจะกินจะดื่มมันสะดวกทั้งนั้นเพราะร่างกายของเราไม่มีโรคภัยเบียดเบียนนี่จิตใจของเราก็ทำนองเดียวกันถ้าหากไม่มีความชั่วความเสียมาเบียดเบียนแล้วจิตใจย่อมดีมีความสุขจะนั่งอยู่นอนอยู่ก็มีความสุขจะไปสถานที่ใดก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสพอจิตใจมีอัตมีธรรมที่จะมีอัตมีธรรมได้ก็อาศัยคนนั้นพากันสนใจธรรมฟังธรรมอ่านธรรมพิจารณาธรรมคนที่สนใจธรรมอ่านธรรมคิดธรรมอยู่เรื่อยเรื่องกิเลสตัณหาความชั่วช้าเสียหายต่างๆก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะเข้ามาทับถมจิตใจของตัวจิตใจจะเบาจิตใจจะสงบจิตใจจะเป็นสุขเพราะการคิดธรรมพิจารณาธรรมประพฤติธรรมอานิสงส์มันเป็นอย่างนั้นจิตตรงคือตรงต่อมรรคต่อผลต่อสวรรค์นิพพานคนที่ใคร่คิดติดตามเรื่องของธรรมประพฤติปฏิบัติในเรื่องของธรรมคนนั้นจะไม่มีวันเวลาที่จะไปตกนรกหมกไหม้เพราะธรรมรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วที่ไหนชั่วที่ไหนเสียธรรมคุ้มครองรักษาเอาไว้ธรรมจะคุ้มครองรักษาเราได้ก็ต่อเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามธรรมไม่ใช่ว่าอยู่แล้วก็จะให้ธรรมมาคุ้มครองรักษาไม่ให้เราเกิดความชั่วเสียหายอะไรเป็นไปไม่ได้เหมือนกันกับอาหารถึงจะมีในถ้วยในจานแต่เราไม่มารับทานความอิ่มมันก็ไม่เกิดขึ้นยาเหมือนกันถ้ามันอยู่ในตู้เราไม่นำมารับทานเมื่อเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นโรคภัยนั้นก็ไม่หายไปนี่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่ในตำรับตำรามีอยู่กับครูกับอาจารย์แต่เราไม่นำมาประพฤติปฏิบัติรักษากายวาจาใจของตัวที่ชั่วที่เสีย
ให้ตกออกไปใจมันก็เดือดร้อนใจมันก็เป็นทุกข์ถ้าเรานำมารักษาทีนี้พิจารณากระทำทางกายด้วยความบริสุทธิ์พูดทางวาจาด้วยสัตย์ด้วยจริงไม่ได้พูดโกหกพกลมคิดทางจิตทางใจคิดไปเพื่อละเพื่อถอนเพื่อปล่อยเพื่อวางชำระล้างกิเลสอยู่บ่อยๆคนนั้นก็จะมีความสุขความสงบเรื่องความทุกข์โทษต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อโทษทุกข์ไม่มีในจิตในใจจิตใจสุขจิตใจสบายจิตใจเป็นอัตเป็นธรรมนรกความทุกข์ยากลำบากมันจะเกิดขึ้นมาแผดเผาจิตใจของเราได้อย่างไรนรกก็คือเรื่องของกิเลสเรื่องความชั่วความเสียต่างๆตัวเองทำไปตำหนิตัวเองคนอื่นเขาทำชั่วเรายังตำหนิเมื่อตัวของตัวเองไปทำถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะมันก็ไม่ทราบว่าสิ่งนั้นมันชั่วมันเสียอย่างไรทำไปแล้วมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวของตัวฉะนั้นธรรมะจึงไม่คุ้มครองรักษาผู้ที่ประพฤติชั่วช้าเสียหายท่านจึงสอนให้มีสติมีปัญญารักษากายวาจาใจของตัวนี่สัมมากัลยาณเฉยโย คือก่อนจะทำก็ดีจะพูดก็ดีให้พินิจพิจารณาคิดอ่านไตรตรองเสียก่อนถ้าไม่พิจารณาทำลงไปหรือความชอบใจไม่ทราบว่าสิ่งนั้นจะผิดถูกชั่วดีอย่างไรมันแก้ไขไม่ได้เหมือนกันกับเราไม่พิจารณาเห็นว่าสิ่งนั้นเราอยากแล้วก็กลืนลงไปกินเข้าไปในท้องในไส้ของเราถ้าเป็นยาพิษมันก็ไม่มีทางที่จะคายออกมาได้ผลที่สุดคนกินยาพิษจะต้องถึงความตายนี่ความผิดทางกายทางวาจาทางใจที่ไม่ใคร่คิดติดตามด้วยสติปัญญาก็ทำนองเดียวกันอย่าด่วนว่าสิ่งนั้นมันเหมาะมันสมมันดิบมันดีถ่ายเดียวให้พินิจพิจารณาหาสาระแก่นสารจริงจังเสียก่อนเมื่อมันถูกต้องไม่มีโทษมีภัยก็ทำไปได้พูดไปได้ในสิ่งนั้นเหมือนกันกับคนทานอาหารสิ่งนั้นมันไม่เน่าไม่เสียไม่มีพิษมีภัยเราทานลงไปมันก็เกิดประโยชน์ร่างกายของเราก็มีความสุขความสบายมีกำลังวังชาที่จะต่อต้านการงานต่างๆได้นี่เรื่องของกายก็อาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพอที่จะมีกำลังทำการทำงานได้เรื่องใจก็ทำนองเดียวกันต้องมีอาหารคือมีอัตมีธรรมผู้พินิจพิจารณาธรรมผู้ศึกษาธรรมคนนั้นแหละมีอาหารของใจแทนที่จะโกรธจะโลภจะหลงในสิ่งต่างๆนานาด้วยธรรมะที่มีอยู่ในใจทางใจคิดสอนใจของตัวว่าโลภโกรธหลงนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วที่เสียคนอื่นเขาเป็นเราเห็นยังไม่พอใจแต่ไหนตัวของเราจะไปโกรธไปโลภไปหลงอย่างนั้นมันสอนใจหักห้ามใจไว้ได้ถ้าหากเราไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมะมันสอนใจของตัวไม่ได้มันอยากคิดอยากทำอยากพูดอะไรมันก็พูดไปคิดไปทำไปตามความผลักดันของกิเลสฉะนั้นกิเลสจึงเป็นสิ่งที่เศร้าหมองทำจิตทำใจให้เดือดร้อนทำให้ผู้คนประชาชนทั่วไปไม่เลื่อมใสศรัทธาเรามาเข้าวัดเข้าวาแสวงหาธรรมะก็จงดูภายในของตัวใจของเรามันชั่วมันเสียอย่างไรหรือมันเป็นอาจเป็นธรรมอย่างไรควรรักษาเอาไว้
หรือควรจะชำระไปมันจะต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาพอชั่วก็ดีไม่ได้มีอยู่ที่อื่นดีก็ดีไม่ได้มีอยู่ที่อื่นมีอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นนรกสวรรค์นิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนคำโบราณซึ่งเป็นธรรมาธิษฐานท่านจึงกล่าวเอาไว้ว่านรกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเหมือนกันไม่ได้อยู่ที่อื่นคนที่มีความทุกข์เดือดร้อนเพราะกิเลสตัณหาเพราะการทำการพูดของตัวชั่วเสียต่างๆนานาอดีตที่ผ่านมามีแต่ทางชั่วทางเสียปัจจุบันก็ไม่มีวี่แววทางที่จะสงบระงับได้มีแต่ความวุ่นวายเดือดร้อนเพราะความคิดความปรุงของจิตไปในทางผิดทางชั่วคนแบบนั้นแหละอยู่ในปัจจุบันถึงยังไม่ตายก็ตกนรกคือจิตใจของเขาเดือดร้อนกายของเขาเศร้าหมองหาความสุขความสบายไม่ได้ถึงที่อยู่ที่อาศัยจะใหญ่โตเขาคว้างเงินทองจะมากมายกายกองแต่ถ้าว่าใจของเขาเดือดร้อนใจของเขาเศร้าหมองเขาไม่มีความสุขไม่มีความสงบให้เรียกว่านรกมันเผาใจเมื่อมันเผาอยู่ในตัวของตัวอย่างนั้นทั้งที่ยังไม่ตายเมื่อตายไปมันจะไปที่ไหนไฟนรกมันจะต้องไหม้แน่ๆจะไม่ได้ไปที่อื่นเพราะมันเดือดร้อนมันวุ่นวายมันยุ่งเหยิงมันทุกข์มันไม่มีสุขไม่มีสงบนี่คือนรกในปัจจุบันที่พวกเราท่านเห็นนรกที่มันเกิดมันเป็นขึ้นอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดมาจากที่อื่นเกิดขึ้นจากกายของเราทำวาจาของเราพูดจิตของเราคิดถ้าหากเราทำดีพูดดีคิดดีความทุกข์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นมันจะทุกข์มาจากที่ไหนการทำลงไปด้วยจิตใจบริสุทธิ์ทำไปด้วยอาจด้วยทำถูกต้องดีงามมีแต่ความปลื้มปีติว่าเราได้ทำดีอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจจะไม่มีวันเดือดร้อนพูดก็เหมือนกันเราพูดด้วยอัดด้วยทำพูดไปด้วยความสัตย์ความจริงไม่ได้พูดโกหกพกลมหลอกลวงยั่วยุคนอื่นเสียดสีคนอื่นอะไรพูดด้วยความเมตตาสงสารพูดด้วยความสัตย์ความจริงเราตำหนิตัวของตัวไม่ได้คนอื่นถ้าเขาพูดกับเราอย่างนั้นเราก็อดที่จะสรรเสริญเขาไม่ได้เราจะมีความเศร้าหมองจิตใจที่ไหนพอเราพูดออกไปทุกถ้อยทุกคำเรามีสติมีธรรมะใจมันก็สะอาดไม่ได้ตำหนิตัวของตัวว่าชั่วว่าเสียมันจึงไม่เกิดโทษเกิดทุกข์ให้แต่นั้นการรักษากายวาจาใจไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะมารักษาให้ตัวของเราเท่านั้นจะรักษาตัวของเราเองถ้าเห็นว่าสวรรค์มันอยู่ในอกนรกมันอยู่ในใจจริงจังมันก็จะต้องดูในตัวของตัวเพราะอกใจไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราเท่านั้นที่ชั่วที่เสียที่เป็นนรกทำจิตทำใจให้เดือดร้อนมีคนทั่วไปเขาตำหนินินทาตัวของตัวเองก็ตำหนิตัวเองว่าชั่วว่าเสียเรารีบชำระสะสางความชั่วเสียนั้นให้หมดไปจากกายจากวาจาจากใจของตัวด้วยสติด้วยปัญญาชำระออกไปเพราะถ้าฝืนทำอยู่พูดอยู่คิดอยู่อย่างนี้เราก็ไม่มีทางที่จะพ้นจากนรกคือจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนความเศร้าหมองทางจิตทางใจของตัวคนทั่วไปเขาก่อตำหนินินทา
พอการทำของเราการพูดของเราการคิดของเราเป็นอัปมงคลไม่เป็นทางบุญทางกุศลไม่เป็นทางสุขทางสบายเราจะต้องสอนตัวอย่างนั้นสำลักตัวอย่างนั้นเราไม่ไปทำไม่ไปพูดไปคิดในสิ่งที่ผิดที่ชั่วเมื่อเรารักษาตัวไม่ให้ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วอย่างนั้นไม่ได้ตำหนิตัวสำลักความชั่วออกไปก็เหมือนกันกับเรากลั่นเรากรองน้ำที่ขุ่นที่สกปรกเรากรองหลายๆชั้นหรือกลั่นออกไปน้ำที่สกปรกนั้นมันจะตกออกไปอีกตอนหนึ่งส่วนที่มันสะอาดนั้นมันจะเป็นไปอีกตอนหนึ่งน้ำกลั่นเราเคยเห็นสีสันวันหน้ามันเป็นอย่างไรมันมีอะไรที่สกปรกโสมมไหมไม่เห็นว่ามันจะเสียจากหายจะมีความสกปรกตกอยู่ในน้ำที่กลั่นออกไปด้วยเรากลั่นเอาไอของมันที่มันสะอาดกรองก็เหมือนกันกรองหลายๆชั้นของสกปรกนั้นมันจะค้างอยู่ในผ้ากรองของเราส่วนสะอาดนั้นมันจะหยดย้อยลงไปใสหน้าดื่มหน้าอาบนี่การพินิจพิจารณาธรรมะก็ทำนองเดียวกันเราต้องกลั่นต้องกรองกายใจของเราสิ่งใดที่มันชั่วมันเสียเราทิ้งมันไปอย่าเอามันไว้เอามันไว้มันเป็นพิษเป็นภัยเผาใจของตัวให้ชั่วให้เสียต่อไปให้เน่าให้เหม็นต่อไปให้เศร้าให้หมองต่อไปให้เดือดร้อนวุ่นวายต่อไปเราจะต้องสอนใจของตัวด้วยสติด้วยปัญญานี่คือคนปฏิบัติธรรมะคนปฏิบัติธรรมะเมื่อไม่มีทางตำหนิตัวของตัวในการทำการพูดการคิดผิดจากหลักของอาจของธรรมอย่างนั้นจิตใจก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจก็สุขก็สบายท่านจึงว่าสวรรค์อยู่ในอกไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยสวรรค์ก็ดีเมื่อมีความดีมีความสุขความสบายมีความสงบความเย็นโดยการกระทำบำเพ็ญสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ทั้งตนและคนอื่นสัตว์อื่นอย่างนั้นมันสวรรค์เกิดขึ้นอยู่ในป่าในดงในถ้ำในเหวที่ไหนใจมันสุขมันสบายมันเป็นสวรรค์อยู่แล้วเมื่อตายไปก็ไม่แคล้วที่จะไปสวรรค์เพราะใจของท่านมีหิริความอายบาปโอตตปะความกลัวบาปไม่กล้าที่จะพูดจะทำจะคิดในสิ่งที่ผิดจากอาจจากธรรมใจจึงมีความสุขความสงบอยู่ตลอดเวลาใจมีความขาวสะอาดมีเทวธรรมประจำใจนี่ได้ชื่อว่าใจเป็นสวรรค์ไม่ต้องไปหาที่อื่นสวรรค์จิตใจของเรามันสุขมันสงบมันสะอาดมันผ่องใสมันขาวมันไม่ดำได้ชื่อว่าใจมีอัตมีธรรมใจมีสวรรค์อยู่ในนั้นนิพพานก็อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ใจเหมือนกันนิพพานคือการดับกิเลสตัณหามานะทิฏฐิที่เคยมีแฝงอยู่ในจิตในใจของตัวพยายามกำจัดขับไล่พยายามพิจารณาในสิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยตกออกไปโดยส่วนใหญ่พวกเราทั่วไปไม่ได้ชำระมันถือกันว่าเป็นธรรมดาเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาก็เลยอยู่ด้วยกันสะดวกสบายไปเพราะไม่ยอมขับไล่ไม่ยอม นึกคิดฝึกจิตของตัว
ส่วนพระนิพพานนั้นผู้ที่จะไปได้ต้องอาศัยการขับไล่การชำระจิตใจของตัวทางความหยาบของกิเลสท่านให้ชำระโดยศีลคือการรักษากายวาจาให้ปกติผู้รักษาก็คือใจไม่ใช่คนอื่นมารักษาทำจิตใจให้หนักแน่นเรียกว่าสมาธิคือมีเหตุมีผลในตนของตนคนเขาสรรเสริญถ้าเราไม่ดีก็อย่าไปว่าเราดีเราวิเศษเขาตำหนินินทาถ้าเราดีก็อย่าไปโกรธเขาให้พิจารณาคำสรรเสริญนินทาของเขาถ้าเราชั่วเขานินทาเราจะต้องแก้ไขถ้าเราดีเขานินทาเขาเข้าใจผิดเราเขาเข้าใจเราผิดให้คิดอย่างนั้นจิตมันจะตั้งมั่นจิตมันจะไม่หวั่นไหวมีเหตุมีผลในจิตในใจมีปัญญาชำระแก้ไขความโลภความโกรธความหลงของตัวออกไปตลอดถึงราคะตัณหาความอยากต่างๆนานาถ้าหากคนมีธรรมะคนจะไปนิพพานต้องคิดอ่านแก้ไขปรับปรุงจิตใจของตัวให้รู้ทั่วเข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่มันเป็นพิษเป็นภัยทำจิตทำใจให้เดือดร้อนเศร้าหมองต่างๆโดยส่วนมากนักประพฤติปฏิบัติผู้มุ่งหวังนิพพานท่านจะต้องคิดอ่านท่านจะต้องสอนตัวอยู่ตลอดเวลาจิตใจที่ไปคล้องจิตคิดแวะในกิเลสตัณหาราคะโทสะต่างๆท่านจะต้องคิดอ่านมันทำไมจึงไปยุ่งเกี่ยวอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นมันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรเป็นสิ่งเหล่านั้นมายั่วยุเราหรือจิตใจของเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นท่านจะต้องคิดต้องนึกฝึกตัวของตัวอยู่ตลอดเวลามีสติรักษาจิตมีปัญญาสอนใจไม่ได้ปล่อยไปตามลำพังผู้ที่คิดนึกฝึกตัวอยู่อย่างนั้นเข้าใจเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ทุกข์ที่ควรกำหนดรู้ท่านรู้ท่านเข้าใจการเกิดนี้เป็นภาระใหญ่เป็นทุกข์อย่างมหันต์แต่เป็นคุณอย่างอนันต์อีกเหมือนกันถ้าเราไม่เกิดเราก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้แต่เราเกิดมาแล้วมันเกิดทุกข์อย่างไรโรคภัยไข้เจ็บจีปาถะมันมาจากความเกิดทั้งนั้นความแก่ความเจ็บความตายมันมาจากที่ไหนถ้าหากไม่มีเกิดเท่านั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ตกไปความอยากได้มีลูกมีหลานมีเข่ามีคล้องมีพี่มีน้องก็เรื่องของความเกิดเท่านั้นความเกิดจึงเป็นทุกข์สำคัญที่พวกเราท่านยึดเอาไว้ถือเอาไว้ไม่เข้าใจตามเป็นจริงของมันท่านจึงให้กำหนดให้รู้ให้เข้าใจว่าความเกิดเป็นทุกข์เป็นภัยถ้ายังเกิดอยู่เมื่อไรความแก่ความเจ็บความตายนั้นไม่ต้องเรียกหาร้องหามันก็มีมาอยู่ตลอดเวลาหากเราดับความเกิดเอาไว้ไม่ให้จิตใจก่อภพก่อชาติอีกด้วยการชำระที่นี้พิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนคือสมุทัยเหตุที่จะก่อให้เกิดทุกข์นั้นเราจะพยายามละพยายามถอนสมุทัยก็คือความอยากของใจอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านั้นมันไม่อยากกับเราแต่เราไปอยากกับมันหรือเกิดราคะตัณหาความกำหนัดยินดีอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยสอนจิตใจไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรกันเนี่ยเรื่องของกายจริงจัง
มันไม่มีความอยากอะไรจิตดูคนตายเอาไปเผาไฟมันก็ไม่กลัวไปฝังดินโยนลงน้ำมันก็ไม่กลัวทั้งนั้นมันไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนจิตใจเท่านั้น ที่มันปวนปั่นมันเดือดร้อนมันวุ่นวายมันอยากอย่างนั้นมันอยากอย่างนี้แล้วมันได้ดีได้ดีเพราะความอยากเพราะความหลงเหล่านั้นหรือมันได้โทษได้ทุกอย่างไรเราจะต้องแก้ไขคือการฝึกการปฏิบัติพินิจพิจารณาคิดอ่านเพื่อตัดความอยากความโลภราคะตัณหาออกจากใจของตัวมันมีทางที่จะประพฤติปฏิบัติได้หลายสิ่งหลายอย่างคนที่หลงไหลใฝ่ฝันอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้กอบโกยไม่มีวันเพียงพอบริบูรณ์ตั้งแต่รู้เดียงสาจนกระทั่งวันเข้าโรงมีแต่แสวงหาวิ่งวุ่นในเรื่องสมบัติพัฒนาฐานภายนอกไม่เคยคิดอ่านว่าเรานี้เกิดมาเพราะอะไรแล้วเราจะอยู่ข้ามฟ้าไหมหรือเราจะตายไปคนตายไปได้อะไรติดตัวไปบ้างมันไม่ได้คิดไม่ได้สอนตัวเองมันจึงโลภจึงอยากได้ไม่มีทางที่จะชำระจิตใจของตัวถ้าคนแนะสอนตัวด้วยธรรมะมันจะมีทางชำระล้างจิตใจเมื่อมันล้างออกไปใจมันสะอาดใจมันสงบใจมันเป็นสุขก็เห็นอานิสงส์ในการชำระล้างจิตใจของตัวสิ่งที่มันเคยติดข้องผัวพันเราได้ชำระมันออกไปใจมันก็เบามันก็สบายเราก็ทราบในการประพฤติปฏิบัติของเรานี่คือการชำระสาสางล้างตัณหาความอยากของใจด้วยอำนาจของปัญญาแผดเผาทีนี้พิจารณาหาความจริงของมันเมื่อใจมันเห็นมันเข้าใจชัดเจนมันจะยอมจำนนว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงจังๆแล้วมันก็ละได้ถอนได้วางได้ปล่อยได้ใจมันก็สุขมันก็สบายนี่เรียกว่าทางไปพระนิพพานมันไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจของเราถ้าเราชำระสาสางอยู่เรื่อยๆทีนี้พิจารณาธรรมะอยู่เรื่อยๆกำจัดอยู่เรื่อยๆอะไรสงสัยนำมาไขคิดแก้ไขให้ใจมันรู้มันเห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะต้องหลุดต้องพ้นต้องดับความคิดความปรุงความยุ่งความเกี่ยวกับความอยากนั้นนั้นมันตกไปหมดไปทุกข์ในจิตในใจที่เกิดขึ้นไม่มีโศกะความโศกปริเทวะความแห้งใจโทมนัสความน้อยใจหรืออะไรต่างๆมันไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดเพราะใจมันเป็นสุขใจมันรู้มันถึงอาจถึงธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นมันประจักษ์ชัดเจนอยู่ในตัวกายมันจะแตกสลายตายไปเมื่อไรใจที่ผ่องใสใจที่บริสุทธิ์นั้นมันตายไปไหมท่านก็ทราบกิเลสหน้าไหนที่จะเกิดขึ้นรบกวนใจไม่มีท่านจึงว่านิพพานทั้งที่อยู่ในโลกก็จิตใจเป็นนิพพานเพราะใจดับกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาอุปาทานออกจากจิตจากใจของตัวได้เนี่ยนิพพานก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นฉะนั้นพวกเราผู้เกิดมาจึงควรตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาคุณธรรมคือคุณงามความดีเอาไว้ไม่ใช่ตายไปจะให้คนอื่นเขาทำบุญสุนทานหาเราตั้งหน้าตั้งตากอบโกยเอาเสียเมื่อตายไปใครจะทำให้หรือไม่ทำให้อย่าไปคิดอย่าไปปรุงจะเอาบุญเอากุศลจากคนอื่นเขาเราทำเอาไว้เพียงพอบริบูรณ์แล้วเราสะดวกเราสบายถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็บุญกุศล
ที่เราสะสมเอาไว้นั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองของเราไปเกิดสถานที่ใดจะไม่มีความทุกข์ใจอดอยากปากหมองเพราะบุญกุศลส่งเสียให้ไปสิ่งไหนไม่มีการผิดหวังท่านจึงให้สะสมเอาไว้บาปกรรมชั่วทั่วไปให้ละให้เว้นเพราะบาปนั้นให้ผลเป็นทุกข์ไม่มีคนอื่นจะมารับสมบัติที่ตัวทำลงไปด้วยกายวาจาใจทำดีกว่าตัวของเราจะได้รับทำชั่วกว่าตัวของเราจะรับไม่ใช่คนอื่นเขาจะรับให้เมื่อทราบอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นของง่ายเพราะปฏิบัติในกายในใจของเราสิ่งที่ชั่วเราไม่ต้องการอย่าไปทำเพราะทำแล้วกรรมชั่วที่เราทำไปจะให้ผลไม่ใช่คนอื่นเขาจะมารับแทนความดีถึงจะลำบากยากเย็นใจไม่อยากจะทำก็บังคับบัญชาให้มันทำเมื่อทำแล้วอานิสงส์ของความดีนั้นมันจะเกิดขึ้นมีความสุขความสบายแก่กายแก่ใจของตัวทั้งที่สิ่งนั้นเราไม่ชอบทำแต่ทำแล้วมันเกิดผลเกิดประโยชน์เราก็ควรทำสิ่งที่เราชอบทำแต่มันเกิดโทษเกิดทุกข์เราก็ควรเว้นนี่การสอนใจของตนการที่นี้พิจารณาธรรมเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมที่เราทำด้วยตนของตนไม่มีใครเขาจะมารับให้ถ้าเราสอนใจของเราอยู่อย่างนั้นการทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วต่างๆเราก็จะหักห้ามตัวของตัวได้การทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็รีบขวนขวายกระทำบำเพ็ญเมื่อเราตั้งหน้าตั้งตาชำระชั่วบำเพ็ญดีอย่างนี้นิพพานมันอยู่ที่ไหนเราจะเห็นขึ้นจากใจของเราไม่ใช่คนอื่นจะยกมาให้ใจหมดกิเลสตัณหาหมดอวิชชาอุปาทานมันก็เป็นนิพพานเองไม่ได้อยู่ที่อื่นฉะนั้นพวกเราท่านที่จะได้จะเห็นจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ตายไปถึงจะเห็นเราเป็นอยู่นี้แหละกระทำบำเพ็ญไปความดีส่วนใดที่ควรทำได้อย่าปล่อยปะละเลยอย่าทำชีวิตให้เป็นหมันอุตส่าห์ทำกันวันนั้นนิดวันนี้หน่อยไม่หยุดไม่ถอยมันก็มากไปเองบุญกุศลเหมือนกันกับ ปลวกมันก่อจอมปลวกหรือผึ้งมันทำรวงทำรังของมันมันไม่ได้เอามามากมายหลายหลวงอะไรแต่มันทำไม่หยุดไม่ถอยมันก็ใหญ่โตขึ้นได้พึ่งพาอาศัยสุขกายสุขใจของมันนี่พวกเราท่านแสวงหาบุญทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีรีบกระทำบำเพ็ญกอบโกยเอาวันนั้นนิดวันนี้หน่อยไม่หยุดไม่ถอยมันก็มากขึ้นเมื่อมันมากขึ้นมันก็สุขก็สบายจิตใจเพราะไม่ได้ตำหนิว่าตัวชั่วตัวเสียชีวิตไม่เป็นโมฆะนี่คือการสอนจิตชำระใจของตนไม่เป็นคนประมาทรีบกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีทุกวี่ทุกวันความดีนั้นก็จะเป็นสมบัติของตนฉะนั้นขอทุกคนที่มุ่งมั่นมาประพฤติปฏิบัติพุทธศาสนาเพื่อศาสนาของผู้รู้ดีก็ต้องรู้ชั่วก็ต้องรู้ผิดก็ต้องรู้ถูกก็ต้องรู้ไม่ใช่ศาสนาของคนหลงคำสอนของผู้รู้เรารู้เราขอใจพินิจพิจารณาศึกษาปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจของเราเราก็จะต้องรู้ต้องเข้าใจว่านรกสวรรค์นิพพานอยู่ที่ไหนมันจะประจักษ์ชัดเจนในใจของเราแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยเมื่อไม่มีอะไรสงสัย
ถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้ความสงบสุขความสะดวกสบายนั้นไม่ต้องไปถามถึงมันพร้อมสมบูรณ์อยู่แล้วในจิตในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติแต่นั้นขอทุกท่านจงนำไปพิจิตรพิจารณารักษากายวาจาใจของตัวอย่าให้มันชั่วมันเสียสิ่งที่มันชั่วมันเสียกำจัดขับไล่สิ่งที่มันดีมันวิเศษรักษากอบกวยเอาไปเมื่อทุกท่านไม่ประมาทถือโอกาสทำคุณงามความดีอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วคุณงามความดีนั้นก็จะเป็นเพื่อนสองของตัวไปสถานที่ใดก็จะไม่มีชั่วมีแต่ความสงบสุขตลอดการตลอดเวลาการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอต้องควรเก็บเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง